แบงค์อาทิตย์ยังไม่เลิกแฟนนางแบบสกุลหลังถูกจับตาไร้รูปหวานแบงค์อาทิตย์ยังไม่เลิกแฟนนางแบบสกุลกันยาพักหลังถูกจับตาไร้รูปหวานแอบน้อยใจฝ่ายหญิงไม่มีเวลาเพราะแบรนด์เสื้อผ้าค่อนข้างไปได้ดีเป็นอีกหอหนึ่งคู่รักที่ไร้รูปหวานนานจนคนสงสัยในความสัมพันธ์ว่ายังคบกันอยู่หรือเปล่าสำหรับพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์และนางแบบและนักแสดงสาวสกุลกัญญาภักดิ์ล่าสุดแบงค์มาร่วมฟิตติ้งละครสงครามเงินผลิตโดย CHANGE 2561เลยถือโอกาสอัปเดตความสัมพันธ์เรื่องหัวใจและเรื่องงานที่เข้ามาหลังเป็นอิสระแบงค์อาทิตย์พูดถึงบทเรื่องสงครามเงินที่ฟิตติ้งในวันนี้คือเรื่องนี้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่านบทแล้วดีมากเลยคือเรื่องนี้คนเขียนบทเป็นคนที่เขียนบทให้ผมเล่นหลายเรื่องแล้วและผมมั่นใจว่าเรื่องนี้บทสนุกแน่นอนแล้วด้วยนวนิยายสนุกอยู่แล้วคนเขียนบทดีนักแสดงทุกคนที่เห็นก็ดีผมเลยมั่นใจว่าแน่นอนสนุกแน่นอนครับเรียกว่าตัดสินใจรับเลยใช่ไหมโหดูนักแสดงสิไม่รับก็แย่แล้วก็ดีใจนะเพราะว่าผมก็อยากจะเล่นกับนักแสดงที่เก่งเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมได้เล่นด้วยผมจะเก่งขึ้นซึ่งตอนเนี้ยผมก็เกรงมากขนลุกยังไงไม่รู้แต่ผมก็สั่นสู้นะเพราะว่าผมชอบเจอกับคนเก่งๆผมไม่ได้คิดว่าพอเจอคนเก่งแล้วจะดับแต่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเก่งตามเขาให้ได้เพราะว่าถ้าคนเรากลัวมันจะไม่พัฒนาแล้วตอนนี้ยังเป็นอิสระไหมหรือมาอยู่กับพี่ชอดเป็นอิสระครับแต่ว่าพี่ชอดก็ให้โอกาสเยอะอยู่เหมือนกันก็มีคลับฟรายเดย์แล้วก็สงครามเงินกับค่ายอื่นจริงๆอ่ะมีติดต่อมาแต่คิวไม่ได้มันไปชนเรื่องนี้คือผมยังมีพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ครับที่ว่างแสดงว่าเป็นอิสระแล้วงานเยอะมากขึ้นไม่ขนาดนั้นครับเข้าใจว่าพอเราเป็นนักแสดงอิสระช่วงแรกทุกคนจะมีงานมาเยอะแต่ความกดดันก็คือเราต้องสร้างผลงานออกมาให้ดีเพราะว่าถ้าเราทำออกมาไม่ดีมันจะค่อยๆหายไปเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันก็เป็นความกดดันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีทางช่องก็จะดูแลเราตลอดเสมอมาแบงค์อาทิตย์แต่เราก็ได้รับสองเรื่องจากที่ชอดจะขึ้นแท่นลูกรักหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นครับผมขอให้ทุกคนตัดสินที่ผลงานดีกว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราเล่นละครดีแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูงานแต่ผมยอมรับเลยว่าพอผมมาเป็นนักแสดงอิสระออกมาโลกกว้างแล้วมาเจอนักแสดงที่เก่งๆเราก็ต้องพัฒนามากขึ้นคือมันเหนื่อยกว่าเดิมมันมีความกดดันสูงบางซีนที่เราเล่นไปตอนเราอยู่ช่องเก่ามันสบายๆแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เราจะกดดันเพราะเราต้องทำมันออกมาให้ดีผมก็พยายามที่จะคลายตรงนี้ออกอยู่ครับแต่ก็แฮปปี้นะครับผมก็มีความหลากหลายมากขึ้นถามเรื่องความรักหน่อยตอนนี้มันยังดีอยู่ไหมก็เรื่อยๆครับสังเกตเห็นว่าไม่ค่อยมีรูปหวานเหมือนเดิมแล้วมันเป็นเพราะอะไรอัปเดตได้ไหมคือว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดต่างคนต่างว่างมันก็เลยมีรูปอัปเดตแต่พอตอนนี้ทางคนต่างคนเริ่มทำงานแล้วคุณเองเขาทำแบรนด์ของเขาก็มีความเครียดสูงผมก็มารับงานเยอะขึ้นมันเลยไม่ค่อยมีรูปหวานหวานคนก็ถามเยอะนะแสดงว่าคนสงสัยคนถามเยอะเหมือนกันแบงค์อาทิตย์ในช่วงที่มันยุ่งแบบนี้เรามีวิธีดูแลประคองรักยังไงการดูแลความรักของคู่ผมคือการหาเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีอยู่เฉยๆผมอาจจะเบื่อไปแย่เขาสักนิดหนึ่งเขาอาจจะเป็นไฟผมหย่อนระเบิดไปนิดหนึ่งก็บันเทิงอ่ะเป็นคู่ที่ชอบความบันเทิงทะเลาะบ่อยขนาดไหนทุกนาทีได้ไหมหัวเราะแล้วเราคบกันมานานขนาดไหนแล้ว3ปีแล้วครับคือถ้าคนได้ดูสตอรี่ผมกับสกุลแม้จะไม่ได้อัพรูปคู่กันแต่ก็จะเห็นว่ามาเจอกันบ้าง
ส่วนใหญ่ช่วงนี้นางก็จะมาบ่อยหน่อยเพราะว่าลูกแมวเพิ่งคลอดนางก็จะเห่อหน่อยนางก็จะเห่อลูกมากเป็นพิเศษเรียกว่าหาเวลามาเจอกันอยู่แต่ว่าไม่ได้หวานออกโซเชียลหวานบ้างขมบ้างร้อนแรงบ้างครับเขาน้อยใจไหมไม่มีเวลาให้กันเขาเหรอน้อยใจไม่ผมนี่แหละน้อยใจคือเขายุ่งกว่าครับเพราะแบรนด์เสื้อผ้าของเขาค่อนข้างไปได้ดีมากก็ฝากไปอุดหนุนเขาหน่อยนะครับก็เป็นการช่วยโปรโมทก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะชั่วโมงนี้แล้วหัวเราะก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปก่อนใช่ครับแบงค์อาทิตย์ที่บอกว่าน้อยใจเราน้อยใจจริงจังขนาดไหนคือเราเป็นผู้ชายสายขี้อ้อนส่วนเขาก็จะเป็นลุคนางแบบของเขาผมก็จะเหมือนเป็นลูกแมวเป็นผู้ชายอย่าไปแข็งข้อผู้หญิงจะดีกว่าเนอะหัวเราะคือถ้าเขามีเวลาตอนไหนก็คือเราก็ต้องรีบวิ่งออกไปหาเขาเลยใช่ก็ประมาณนั้นผมไม่ได้กลัวนะแค่ให้เกียรติเขานะเสียงสูงเราเป็นคนคลั่งรักขนาดไหนคงไม่ได้ใช้โมเมนต์นี้เพราะว่ามันเลยมา3ปีแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับค่อนข้างเซ็กซี่นี่เป็นเหตุผลที่เราหวงและน้อยใจด้วยหรือเปล่าไม่เลยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วคือก่อนที่ผมจะมาจีบเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วถ้าผมเข้าไปปรับเปลี่ยนตัวเขาคนที่แย่คือผมเองเราคุยกันชัดเจนว่าคุณไม่ต้องมาเกรงใจคุณทำอะไรก็ทำไปเลยเราก็แค่ไม่เปิดไอจีดูบางครั้งหัวเราะคือถ้าผมเป็นไบโพล่าก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะก็หวงนิดนึงมันก็มีหึงหวงแต่ก็เข้าใจว่ามันคืองานเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการแต่งตัวของผู้หญิงเขาต้องทำอย่างนั้นจะให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยมันก็ไม่ใช่ปรามไหมว่าอันนี้โปสั้นไปไม่ครับไม่หาเรื่องให้ตัวเองดีกว่าหัวเราะอย่างตัวเราก็ร้อนแรงเหมือนกับเขาว่าไหมเอาตรงๆไหมผมอยู่วงการมาตั้งนานไม่เคยถอดนะคนนั้นน่ะบังคับเป็นคนให้ผมทำเองบอกถอดสิสิไม่เอาหุ่นยังดีไม่ถอดบอกให้ถอดแล้วก็เลือกรูปเองแต่งให้เสร็จสับแถมหยิบมือถือผมไปแค่สเตตัสหมดแล้วอ่ะเหมือนเขาไฟเขียวในด้านนี้สนับสนุนไม่ไฟเขียวสิทางด่วนเลยดีกว่าแสดงว่าหน้าร้อนนี้อนุญาตเลยใช่ไหมคิดว่าเขาจะไฟเขียวให้ผมลองผมว่าไม่นะผมว่าเขาน่าจะอีซี่พาสให้ผมขึ้นไปเลยคือเขาก็คงอยากซัพพอร์ตผมก็เป็นคนอยู่กับบ้านเล่นกับแมวไม่ไปไหนเขาพยายามผลักดันให้ผมมีแอคทิวิตี้พาผมไปทะเลถ้าสังเกตจะเห็นว่าผมคบสกุลมาเขาพยายามลากผมไปทะเลไปถ่ายรูปมีอะไรให้ทำมากขึ้นก็เป็นข้อดีกับเราทุกวันนี้โดนจิกหัวบ้างไม่คิดว่าจะออกไปถ่ายรูปลงไอจีให้คนได้เห็นบ้างเหรอก็เรียกว่าผลักดันกันไปก็ไม่น่าจะใช้คำว่าผลักก็เริ่มน่าจะใช้เท้าแล้วหัวเราะช็อกหยาดทิพย์เพิ่งโพสต์คลิปสามีพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกก่อนตำรวจบุกจับตรวจค้นบ้านชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนำหมายค้นปิดล้อมตรวจ10จุดเข้าปิดล้อมตรวจค้นช็อกเลยหยาดทิพย์เพิ่งโพสต์คลิปสามีพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกก่อนตำรวจบุกจับจากกรณีพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท.1000ตำรวจเอกกฤตัสบำรุงรัตนยศรองผู้บังคับการสอท.1000ตำรวจเอกนรวัฒน์คำพิโลรองผู้บังคับการสอท.4นำกำลังตำรวจบก.สอท.1และชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนำหมายค้นศาลอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้น10จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนาซึ่งเป็นบ้านของนายเมฆรามานักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
สามีของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานซึ่งเบื้องต้นพบเจ้าตัวอยู่ที่บ้านดังกล่าวอ่านข่าวเปิดนาทีตำรวจไซเบอร์นำคอมมานโดบุกค้นจับกุมเมฆรามาสามีหยาดทิพย์ทั้งนี้มีรายงานว่านายเมฆรามาปรากฏเป็นข่าวโยงกับพนันออนไลน์จากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักธุรกิจชื่อดังออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และเชื่อมโยงไปถึงอักษรย่อมอสามีดาราหอจากช่องน้อยสีว่าเป็นหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราสาวแสนสวยหน้าฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยแต่เบื้องหลังคือพัวพันกับเว็บพนันบอลด้านการเคลื่อนไหวของหยาดทิพย์ภรรยาพบว่าเมื่อวานนี้วันที่29มีนาคม2566หยาดเพิ่งโพสต์คลิปลง IG สตอรี่ขณะเจ้าตัวพร้อมเมฆรามาสามีพาลูกสาวไปเล่นสวนสนุกเด็กน้อยชอบมากๆก่อนต่อมาจะเกิดเหตุการณ์ช็อกเมื่อเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นบ้านจับกุมสามีดังกล่าวและเข้าตรวจค้นอีก10จุดเป้าหมายอ่านข่าวค้นบ้านเมฆรามาเจอห้องลับซุกตู้เซฟยักษ์เปิดมาตะลึงพระเลี่ยมทองทรัพย์สินเพียบ